แชร์ชีวิตสุดดราม่าอดีตนางแบบชื่อดังยู่ยี่อลิสาเล่ามุมสุดดราม่าต้องเผชิญชีวิตหลังกำแพงเรือนจำเปิดใจแชร์ความหมายของชีวิตผ่านรายการต้นหนูแหม่มกับพิธีกรมากฝีมือหนูแหม่มสุริวิภาวันนี้ใจพร้อมกายพร้อมเจ้าตัวอยากกลับมาพิสูจน์ตัวเองอีกครั้งความหมายของชีวิตหลังจากนี้ตั้งใจอยากทำอะไรยี่พยายามจะให้มันเป็นไปเราไม่พยายามเปลี่ยนใครที่ไหนหรือว่าให้มันเป็นไม่อยากเปลี่ยนสถานการณ์ต่างๆที่มันผ่านมาอยากอยู่กับมันให้ได้อยู่กับทุกอย่างให้ได้คือมีสติอยู่กับปัจจุบันพูดแล้วอาจจะดูตลกแต่ว่ามันช่วยให้เราได้เปิดรับความสุขด้วยให้อยู่ได้กับความทุกข์ด้วยคืออยู่กับทุกสิ่งนี้ให้ได้แล้วให้คิดว่ามันคือปกตินี้คือมนุษย์นี่คือชีวิตมันไม่มีอะไรที่แน่นอนยั่งยืนความทุกข์ของเราก็เป็นอย่างนั้นความสุขของเราก็เป็นอย่างนั้นให้เห็นว่ามันเข้ามาแล้วมันออกไปนี่คือความสุขของชีวิตของยี่คือการได้ดูตัวเองได้พัฒนาตัวเองมันทำให้ยี่มีความมั่นสุขแล้วมีอะไรที่อยากทำและไม่อยากทำตอนนี้ยี่คิดว่าสิ่งยี่ไม่อยากทำคือไม่อยากเป็นแบบอย่างที่ไม่ดีให้กับลูกๆยี่และที่ยี่อยากทำก็คือเป็นแบบอย่างที่ดีๆให้กับลูกยี่ค่ะและเป็นแบบอย่างให้เขาจะกลับมารับงานหรือเล่นละครไหมถ้ามีคนติดต่อมาก็สนใจก่อนหน้านี้มีโอกาสได้เจอพี่ช็อตแล้วพี่ช็อตน่ารักมากฝากเนื้อฝากตัวไปอยากร่วมงานนะคะจริงๆมีคนบอกยี่ว่าถ้ามีงานติดต่อเข้ามาให้รับไว้ก่อนเพราะเชื่อว่ายี่ทำได้และยี่ทำได้ดีซึ่งยี่ก็คิดว่ายี่มีตัวตนที่ชัดเจนยี่ออกกำลังกายหนักมากเพื่อมีสุขภาพที่ดีต้องทั้งภายนอกและภายในและสุขภาพจิตต้องสำคัญและความคิดเราก็สำคัญมาก